ช่วงนี้เรานำคุณผู้ชมทางบ้านลงใต้ไปที่สะบ้าย้อยสงขลาสะบ้าย้อยที่สงขลานี่เขาบอกว่ามีของดีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้หนึ่งในนั้นก็เป็นกะละแมนำคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปชิมกะละแมอีกหนึ่งของดีของกลุ่มสตรีบ้านห้วยบอนค่ะท้องที่หมู่ที่2ตำบลบ้านโหนดที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าจุดเด่นของกะละแมสูตรโบราณที่นั่นก็คือมีส่วนผสมของกาแฟสูตรกะละแมสูตรกาแฟโบราณของดีสะบ้าย้อยที่สงขลาเป็นอย่างไรเราไปติดตามให้กำลังใจกลุ่มสตรีบ้านห้วยบอนกันค่ะเมื่อมีเวลาเว้นว่างจากการกรีดยางพารากลุ่มสตรีบ้านห้วยบอนหมู่ที่2ตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาจะรวมตัวกันเพื่อคั่วกาแฟและผลิตกะละแมกาแฟซึ่งเป็นกะละแมสูตรโบราณโดยการนำเอากากกาแฟมาผสมผสานในเนื้อกะละแมที่ให้กลิ่นหอมละมุนรสชาติอร่อยหวานนุ่มลิ้นด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันใส่ใจในทุกรายละเอียดทำให้สินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าในพื้นที่และต่างจังหวัดสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนนางวิภาคาเรมนันรองประธานกลุ่มกาแฟสูตรโบราณบ้านห้วยบอนเล่าว่าตำบลบ้านโหนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเป็นจุดกำเนิดแห่งแรกของกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและปลูกกันอย่างแพร่หลายจึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มกาแฟสูตรโบราณบ้านห้วยบอนจุดกำเนิดกาแฟโรบัสต้า117ปีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2564เพื่อสืบสานรักษาอัตลักษณ์ประจำถิ่นไว้ให้คงอยู่สำหรับขั้นตอนและวิธีการทำกะละแมกาแฟสูตรโบราณนั้นมีส่วนผสมมาจากแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลตะโนดกะทิและกากกาแฟซึ่งการกวนในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานประมาณ 3-4 ชั่วโมงจนมีความเหนียวข้นจับตัวกันเป็นก้อนและร่อนจากกระทะได้จึงต้องรวบรวมสมาชิกในกลุ่มมาร่วมด้วยช่วยกันซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในชุมชนการกวนแปรรูปเป็นกะละแมนะคะการกวนกะละแมนั้นอันดับแรกเราต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้เนื้อแป้งมันแตกแล้วก็มันนิ่มทำกวนให้นิ่มประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงชั่วโมงที่3ที่เรากวนพอนิ่มเสร็จเราก็ต้องเพิ่มตัวกาแฟค่ะเพิ่มตัวกาแฟเพราะรักษากลิ่นกาแฟให้คงที่กวนจนกว่าจะกลิ้งในกระทะเนื้อขนมมันจะนิ่มแล้วก็มันจะหนึบหนึบมันไม่ถึงขนาดเลวด้านนายกิตติโคกเขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนดกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนดมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการเข้ามาพัฒนาและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านทั้งในด้านงบประมาณความรู้และการยกระดับฝีมือซึ่งได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มกาแฟที่มีความพร้อมเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดกำเนิดกาแฟโรบัสต้าต้นแรกในประเทศไทยดังนั้นการเข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานและรักษาอัตลักษณ์แล้วยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วยในส่วนของอบต.เองเร่งเห็นของการสืบสานการรักษาอนุรักษ์นะครับการดำเนินการแปรรูปกาแฟหรือการกินกาแฟแบบโบราณนะครับอยากให้กลุ่มนี้ได้สืบทอดให้กับลูกหลานหรือคนนอกพื้นที่ได้รู้จักดังนั้นอบต.บ้านโหนดก็เลยมีการสนับสนุนให้กลุ่มดังกล่าวนะครับได้ดำเนินกิจกรรมนะครับเพื่อจะสร้างอัตลักษณ์ความแตกต่างในพื้นที่นะครับและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ก็เป็นส่วนที่ทางอบต.บ้านโหนดยินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวครับผมปัจจุบันทางกลุ่มได้ปรับรูปแบบการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขายผ่านช่องทางออนไลน์และจัดทำตามออเดอร์เท่านั้นเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้มีความสดใหม่ซึ่งมีราคาขายโดยกะละแมกาแฟจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ200บาทแบบกล่องละ50บาทส่วนกาแฟบดละเอียดพร้อมชงจำหน่ายในราคาถุงละ60บาทผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-291-2567หรือหมายเลข065-046-2477สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงาน